เพียงเท่านี้เมื่อพร้อมกันแล้วให้ตั้งใจรวบรวมกำลังใจมาสำรวมกายนั่งตามที่เราทั้งหลายได้นั่งมาเป็นประจำทุกวันเราพอที่จะทำความเข้าใจในการนั่งทำสมาธิของเราได้พอสมควรเมื่อเรานั่งได้ที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็สำรวมมีสติสำรวมใจรักษาใจของเราเพื่ออบรมจิตใจของเราให้ฉลาดท่านจะเรียกว่ากุศลคือการกระทำใดๆเพื่อจะให้จิตใจของเราฉลาดในทางธรรมการกระทำนั้นเรียกว่ากุศลการภาวนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจของเราฉลาดในทางธรรมรู้ในทางธรรมเพราะฉะนั้นจึงเป็นจะต้องได้นำมาใช้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของเราเพื่อจะได้ฉลาดในทางธรรมจิตใจที่มีความฉลาดในทางธรรมแล้วเราก็สามารถจะรู้ความจริงที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะได้เลือกสิ่งที่มีประโยชน์เราก็จะได้อบรมจิตใจของเราให้มีปัญญาให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพื่อจะได้มีความรอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงสังขารคืออะไรสังขารคือเครื่องปรุงแต่งมีทั้งภายนอกมีทั้งภายในมีทั้งร่างกายมีทั้งจิตใจถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญารู้เท่าของสังขารเหล่านั้นเราก็ไม่สามารถจะเลือกสังขารส่วนไหนนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองสังขารทั้งหมดนั้นเมื่อเรารวมโดยย่อๆแล้วก็มีอยู่สองฝ่ายหรือสองอย่างคือสังขารในส่วนดีในฝ่ายหนึ่งปรุงแต่งขึ้นมาแล้วทำให้คนทั้งหลายนิยมชมชอบชื่นชมเกิดความปรารถนาเกิดความต้องการยึดมั่นถือมั่นอยากได้มาเป็นสมบัติของตนนี่ส่วนหนึ่งสังขารอีกส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆไม่ต้องการเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่อยากพบไม่อยากเห็นไม่อยากให้มันมีขึ้นในตนแต่ถึงอย่างนั้นสังขารดังกล่าวมานี้เราก็หลีกไม่พ้นได้ประสบมาทั้งสองอย่างผัดเปลี่ยนกันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นความสุขสมหวังที่เราทั้งหลายต้องการจึงเลื่อนลอยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มั่นคงเราจำเป็นจะต่อสู้เพื่อความสุขเพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นคงแต่ก็ยังไม่พบยังไม่เจอเพราะเหตุใดเพราะสังขารเหล่านั้นเราทั้งหลายยังจิตของเรายังไม่ฉลาดรอบรู้ในกองสังขารเหล่านั้นตามความเป็นจริงจึงถูกสังขารเหล่านั้นทำให้เราหลงไหลไปตามยึดมั่นถือมั่นไปตามสังขารในส่วนดีก็มีอยู่จริงตั้งแต่ไหนแต่ไรมา
ทำให้มนุษย์ทั้งหลายได้ความสุขเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงแสวงหาแต่สิ่งที่ดีหาแต่รูปหาแต่เสียงหาแต่กลิ่นหาแต่รสในส่วนที่ดีเป็นเครื่องผูกจิตผูกใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้อยู่ในสิ่งเหล่านี้สังขารที่ดีเหล่านั้นที่ดีเหล่านี้มีอยู่เสมอซึ่งเป็นเหตุให้มนุษย์ทั้งหลายปรารถนานิยมชมชอบแต่ในขณะเดียวกันสังขารที่ดีนั้นที่พระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบถ้าหากมันดีตลอดไปแล้วมั่นคงถาวรเราผู้ได้เป็นเจ้าของก็จะได้สำเร็จตามความสมหวังตามความปรารถนาแต่สังขารที่ดีเหล่านั้นมันก็อยู่ได้ชั่วคราวชั่วครู่ชั่วคราวแล้วก็หมดไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นแทนทั้งที่เราไม่ต้องการทั้งที่เราไม่ปรารถนามันก็เกิดขึ้นแทนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงอบรมจิตใจให้มีปัญญาความรู้ความฉลาดรู้เท่าสังขารในทั้งสองคือรู้ทั้งคุณและรู้ทั้งโทษถ้าหากว่าเรารู้จักใช้เป็นประกอบเป็นสังขารเหล่านั้นก็ทำให้เกิดคุณทำให้เกิดประโยชน์ถ้าเราใช้ไปในทางที่ไม่ถูกใช้ในทางที่ไม่เป็นสิ่งเหล่านั้นกลับกลายมาเป็นโทษเป็นทุกข์ใส่ความเดือดร้อนแก่ตัวของเราเองเพราะคุณนั้นก็มีอยู่ในสังขารเป็นอันเนกหรือเป็นอันมากไม่ใช่ว่าไม่มีที่เดียวแต่เราฟังดูที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงโทษแล้วเหมือนกับร่างกายนี่มีแต่สิ่งที่ไม่ดีมีแต่สิ่งที่เป็นโทษมีแต่สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นภัยทางนั้นหาสิ่งที่ดีไม่ได้ถ้าหากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงแล้วมนุษย์ทำไมจึงหมกมุ่นจึงหลงทำไมจึงติดถึงออกไม่ได้เพราะต้องมีสิ่งที่ดีทำให้มนุษย์หลงทำให้มนุษย์ใคร่ทำมนุษย์จะให้สัตว์ทั้งหลายมีความพอใจอันนี้เป็นคุณท่านว่าเรียกว่ากามคุณรูปที่มนุษย์ทั้งหลายพอใจมีความปรารถนานิยมชมชอบอยากได้มาเป็นของของตนเป็นเหตุให้พอใจนำความสุขใจมาให้นี่ท่านเรียกว่ารูปเป็นคุณส่วนหนึ่งเสียงที่ดีดีกลิ่นที่ดีดีรสที่ดีดีสัมผัสที่มนุษย์ทั้งหลายต้องการปรารถนาจะถูกต้องการอยากได้สัมผัสสัมพันธ์ให้เกิดความสุขสดชื่นที่มนุษย์ทั้งหลายต้องการสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่ที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายมีความปรารถนาแต่เราพิจารณาแบบโลกๆแล้วแต่สิ่งแบบนี้ทำให้มนุษย์มีชีวิตชีวาทำให้เป็นบ้านเป็นเมืองทำให้บ้านเมืองเจริญเพราะสิ่งเหล่านี้พอเราเห็นแต่ความเจริญก็เลยเพลิดเพลินแต่ไม่มองเห็นโทษเห็นแต่ความดีอย่างเดียวนี่ที่เรียกว่ายังไม่รอบรู้ตามความเป็นจริงรู้แต่ส่วนที่เป็นคุณและเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายทั้งโลกจึงแสวงหาสิ่งเหล่านี้สะสมสิ่งเหล่านี้ให้มากเพื่อให้ได้ความสุขเพียงพอแก่ความต้องการเมื่อใครได้แล้วก็ไม่อยากจะปล่อยวางให้เป็นของคนอื่นอยากให้เป็นของของตนคนเดียวเพราะยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านี้มีความสุขเพราะสิ่งที่ดีๆเหล่านี้แหละถ้า
้าเราถือไม่เป็นใช้ไม่เป็นกลับกลายเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเหมือนกับข่าวที่เขาว่ามีบุคคลคนหนึ่งมีเครื่องรางของขลังมีพระเครื่องมีราคานับเป็นล้านแขวนไว้ในคอก็เดินไปธุระอย่างใดอย่างหนึ่งพระนั่นก็เราถือว่าเป็นการคุ้มครองปกป้องชีวิตไม่ให้มีภัยมีอันตรายพอไปแล้วมนุษย์อันตรพาลมันเห็นหลอกลวงไปเลยเอาไปฆ่าเสียเอาพระเครื่องเหล่านั้นไปลองพิจารณาดูที่พระเครื่องนั้นคุ้มครองป้องกันได้ขนาดไหนบุรุษนั่นตายเพราะอะไรถ้าหากว่าเขาไม่เอาพระเครื่องเอาสายสร้อยในพระเครื่องน้ำหนัก3 บาทนั่นไปภัยอันตรายคงจะไม่เกิดมีแก่เขาแน่นอนภัยมีเพราะสิ่งที่ยึดมั่นซื้อมั่นเป็นของดีเป็นของศักดิ์สิทธิ์นับราคาเป็นล้านเราคิดดูเพราะฉะนั้นเรายึดยกสิ่งเหล่านี้มาพินิจพิจารณาว่าการพึ่งวัตถุซึ่งเป็นอมิตรนั่นเป็นของไม่แน่นอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไปเพราะสิ่งเหล่านั้นอยู่ในไตรลักษณ์ที่ว่าอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาสิ่งใดที่มีคุณอันนั้นโทษมันสิ่งนั้นก็เป็นมหันตโทษเช่นเดียวกันเมื่อเราพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงถ้าหากสิ่งเหล่านี้เป็นคุณประโยชน์อันแท้จริงนำความสุขแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นผู้หนึ่งที่เพียบพร้อมไปด้วยรูปดีๆไปด้วยเสียงดีๆไปด้วยกลิ่นที่ดีๆก็ด้วยรสที่ดีและได้สัมผัสอยู่ด้วยสิ่งที่ดีๆประณีตทุกอย่างบริบูรณ์ทุกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยพระองค์ก็คงจะเพียงพอคงจะไม่หาความสุขอย่างอื่นอีกแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่ทำความเพียงพอจุใจยังมีทุกข์ที่บีบบังคับจิตใจให้มีความปรารถนาให้มีความอยากมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นที่สุดเพราะเหตุใดจึงมีความต้องการทั้งดับก็เหตุใดจึงมีความปรารถนาจึงโลภเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราไม่ตรวจตรองดูแล้วมีความโลภเหล่านั้นอยากได้มากๆคืออยากได้ความสุขนั่นเองทำไมมนุษย์เราจึงอยากได้ความสุขเพราะในตัวผู้อยากเองมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาคนเราไม่ใช่มีความสุขนะตั้งแต่เกิดมาที่พระพุทธเจ้าว่าชาติที่ทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เป็นเสียจริงๆการมีอัตภาพมีร่างกายถึงแม้ว่ามนุษย์แต่นิยมชมชอบว่าเป็นของที่ดีมีความสุขที่ว่านั้นไม่ใช่แต่ความสุขไม่ใช่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นโดยตรงมันเกิดขึ้นจากที่เปลี่ยนแปลงจากทุกข์ที่มันบีบบังคับอยู่ภายในตัวของเราเองในจิตใจของเราเองเพื่อให้คลี่คลายเหล่านั้นให้อยู่ได้ไประยะหนึ่งเมื่อเปลี่ยนแล้วก็ทุกข์มาอีกเมื่อเราพินิจพิจารณาแล้วจิตใจของเราในทุกข์บีบถูกบังคับทุกข์ผูกมัดชักจูงไปอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่วันเกิด
กิดมาพอกระทบอากาศภายนอกแล้วมันก็อากาศเหล่านั้นคอยกระทบกระเทือนร้อยแปดพันประการเพราะฉะนั้นจิตใจจึงดิ้นรนอยู่สงบไม่ได้การลักษณะจิตใจที่อยู่นิ่งไม่ได้สงบไม่ได้เพราะถูกสิ่งเหล่านี้แหละบีบบังคับร้อยรัดเสียดแทงเพราะฉะนั้นปัญญาที่ปฏิบัติให้รู้ตามความเป็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายแล้วลุกพ้นจากสิ่งเหล่านี้นั่นคือท่านเรียกว่าพระนิพพานหลุดพ้นจากสิ่งที่รอยรัดนี่เองสิ่งที่ทนได้ยากเหลืออดเหลือทนแต่ปัญญาเราธรรมดานั้นยากที่จะรู้ทุกข์ในส่วนที่ละเอียดที่บังคับแต่จิตเสียบแทงจิตอยู่ตลอดเวลาที่ให้จิตนั้นไม่อยู่เป็นสุขได้แม้แต่เราจะนั่งบริกรรมทำพุทโธพุทโธก็ปรากฏแต่นี้จะทุกข์คอยติดไม่มีความปลอดโปร่งไม่มีความสบายให้จิตนั้นดิ้นรนไปหาสิ่งที่อื่นมาแทนไปคิดเรื่องนอนบ้างเรื่องนี้บ้างเพื่อให้มันเปลี่ยนบรรยากาศถ้ามันอยู่เฉยๆมันบีบมันบังคับมันทุกข์จริงๆก็เลยมันวนเวียนเปลี่ยนแต่เหมือนกับเรามีขาอยู่สองขาก็ถูกแทงอยู่ตลอดเวลาเราก็ยกขาหนึ่งถ้าให้มันแทงแค่ขาหนึ่งพอมันเจ็บนี่แล้วก็วางอีกขาหนึ่งให้มันแทงอีกขาหนึ่งแค่ขาหนึ่งยกไว้เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นหรือเปรียบเหมือนบุคคลผู้พิงแดดพอแดดถูกข้างหลังร้อนก็ต้องควรดักหันไปข้างหน้าเพื่อให้ข้างหลังมันเย็นพอเราเอาหน้าหันหลังไปสู่แดดแล้วก็พอมันร้อนมากก็เอาหลังครับแท้จริงความร้อนของแดดไม่ได้หายไปไหนมันก็อยู่เผาอยู่นั่นชั้นใดความทุกข์ที่รึงรัดผูกมัดจิตใจของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชชาความหลงเป็นเครื่องหุ้มห่อที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงมีอยู่ตลอดสมัยทั้งหลับทั้งตื่นยืนเดินนั่งนอนเพราะเป็นภาระในการแบกเรียกว่าขันห้าขันห้านี่เป็นภาระจริงๆจังหวะเป็นภาระอันหนักภาระเวปัญจขันธาแต่ถึงอย่างมนุษย์อย่างนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังปล่อยวางไม่ได้ยังแบกยึดถือขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนเพราะเหตุใดเพราะจะปล่อยวางแล้วไม่ทราบจะไปอยู่ที่ไหนอาศัยอะไรไม่มีตัวแทนเราจึงเป็นต้องอาศัยเลยเห็นขันห้านี่เป็นสิ่งที่ดีเสียแล้วเป็นสิ่งที่พอใจหาแต่เห็นเป็นทุกข์ไม่เพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงไม่มีการควนขวายน้อมไปเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อรู้ธรรมเห็นธรรมให้นำมาซึ่งความสงบสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ความจริงในข้อนี้แล้วเราพยายามทำจิตใจของเราให้เป็นกลางกลางเป็นสักแต่ว่ารู้และยิบยกมาพิจารณาดูสอบสังดูแต่เราทั้งหลายพยายามมีสติกำหนดพิจารณาสอบสังในส่วนที่เราพอรู้ได้เห็นได้เหมือนเราทั้งหลายที่ได้นำมาใช้สวดบทสวดอยู่เสมออย่างโคเมกายโยกายของเรานี่แหละพิจารณาดูตามความเป็นจริงเราไม่ได้ลงโทษการรู้สิ่งเหล่านี้ตามความจริงจะเรียกว่ารู้ธรรมคำว่าธรรมเป็นสภาวะแห่งความจริงอย่างมั่นคงจึงได้เรียกว่าธรรมสิ่งไหนก็เป็นแต่ความจริงของแต่ละส่วนและส่วนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสตามความจริงที่ว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขา
แต่เราทั้งหลายหรือมนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนเกิดความอุปทานหวงแหนยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่าเป็นของตนจริงๆทั้งสิ่งเหล่านี้ไม่ทราบว่าเราได้มาจากไหนไม่ทราบว่ามันอยู่ได้นานอยู่กับเราได้นานเท่าไหร่ไม่มีความใครรู้รับประกันตัวเองว่าจะอยู่ได้เท่านั้นปีเท่านี้ปีหรือจะมีความสุขเท่านั้นปีเท่านี้ปีโรคภัยจะไม่เกิดขึ้นในตัวของเราอยู่ตลอดไปหรือเราสามารถกำจัดแก้ไขป้องกันอย่างเด็ดขาดสิ่งเหล่านี้ไม่มีขึ้นในตัวของเราไม่มีใครรับรองไม่มีใครประกันในสิ่งเหล่านี้เลยเราก็ยังยึดถือว่าเป็นตัวตนของตนนะถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ปล่อยวางภาระอันหนักเพื่อจะได้จิตใจสงบเราก็มารอบรู้ตามความจริงแต่ละส่วนแต่ละส่วนพิจารณาทำจิตใจของเราให้เฉยแล้วก็พิจารณาในสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันปรากฏสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตามลักษณะตามความเป็นจริงสีเป็นอย่างไรเหมือนกับตัวอย่างเช่นว่าเราพิจารณาผมพิจารณาขนเล็บฟันหนังเนื้อหรือส่วนใดส่วนหนึ่งดูสีของสิ่งนั้นกลิ่นของสิ่งนั้นที่เกิดของสิ่งนั้นเมื่อนานไปแล้วมันเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรเราก็สามารถเห็นชัดตามความจริงที่มันมีอยู่ทั่วไปในสังขารทั่วไปตลอดถึงตัวของเราด้วยการเห็นอย่างนี้เราเห็นความไม่เที่ยงมากเท่าไหร่จิตของเรายิ่งสงบเมื่อเราเห็นธรรมสร้างความเป็นจริงเนี่ยมันสามารถปล่อยวางอุปทานนักขันเหล่านั้นถึงวางไม่ได้สิ้นเชิงในช่วงระยะที่จิตพิจารณาสงบอยู่นั้นมันมีความสุขช่วงระยะที่เราปล่อยวางที่เรารู้เราเห็นจิตใจยิ่งบริสุทธิ์สมว่าปัญญายะบริสุทธิ์สติเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วทำให้ผ่องใสยิ่งเห็นสิ่งภายนอกคือร่างกายที่เป็นสิ่งนอกใจนั่นเป็นของไม่สะอาดจิตใจยิ่งผ่องใสเพราะการเห็นชนิดนั้นไม่ใช่เห็นธรรมดาเห็นด้วยการพินิจพิจารณาสอดส่องด้วยสติและปัญญาอันชอบตามทางของพระอริยะเพราะฉะนั้นความเห็นอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากทำให้เราเห็นมีความเห็นชอบเป็นมรรคเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาอย่างถูกต้องเป็นหนทางที่สามารถให้เราได้ถึงความสุขอันถาวรและความสงบอันถาวรจะไม่มีสิ่งที่รอยรักและบีบบังคับทำให้เราทุกข์เหมือนแต่เรายังไม่รู้เรายังเข้าใจผิดอยู่ถ้าเราทั้งหลายเพียรพยายามตามกำหนดรู้สิ่งเหล่านี้เมื่อรู้ติดตั้งหลักฐานมั่นคงเป็นสมาธิแน่วแน่ได้แล้วสิ่งที่มาก่อกวนจิตใจของเราให้เกิดความรำคาญความฟุ้งซ่านมันก็หมดไปเมื่อความฟุ้งซ่านค่อยเบาบางไปแล้วความไม่สบายที่เกี่ยวเนื่องด้วยความรำคาญค่อยหมดไปความวิเวกสงบความสุขเกิดขึ้นเมื่อความสุขเกิดขึ้นจิตก็มีความเย็นมีความเบิกบานในใจจิตเข้าสู่ความละเอียดมีความสุขตามระดับซึ่งเราไม่เคยได้รับความสุขมาก่อนความสุขประเภทนี้
กิดขึ้นเฉพาะการละอุปทานขันธ์คือการยึดแบกภาระยึดรูปว่าเป็นของตนยึดเวทนาว่าเป็นของตนยึดสัญญาความหมายว่าเป็นของตนยึดสังขารความปรุงความแต่งว่าเราเป็นคนปรุงแต่งว่าเป็นของเราตลอดถึงยึดวิญญาณเมื่อเราปล่อยวางชนิดภาระอันหนักได้แล้วจิตผู้นอกเหนือขันวิญญาณขันก็ดีนอกเหนือเวทนาขันก็ดีนอกเหนือสังขารขันก็ดีนอกเหนือรูปขันก็ดีเข้าถึงซึ่งความสงบความวิเวกในขั้นสมาธิเมื่อเราเห็นความสุขอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ปรารถนาความสุขแบบที่ไม่มั่นคงท้าวรก่อกวนตลอดเวลาเราเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความสุขเสียแล้วเป็นสิ่งที่เราหลงสิ่งที่ทุกข์มันต้องการทั้งหากสิ่งที่สมุทัยมันต้องการให้เกิดความอยากสิ่งใดได้จากความอยากสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงทำให้เป็นทุกข์ขึ้นมาส่วนทุกข์ส่วนสุขในทางธรรมนั้นได้จากสติปัญญาเป็นผู้นำทางผู้ชี้หนทางเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปถึงสถานที่จุดหมายปลายทางของสติปัญญาแล้วจึงนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงเป็นความสุขที่มั่นคงไม่เหมือนสมุทัยเป็นผู้นำเป็นฝ่ายกิเลสถึงแม้ความสุขก็สุขระทมผสมกับทุกข์อยู่อย่างนั้นเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพึงกำหนดศึกษาให้รู้ความจริงในส่วนสุขที่อาศัยอนิจจะเป็นของสิ่งที่ไม่แน่นอนส่วนสุขที่ปราศจากอนิจจสุขในทางธรรมเป็นความสุขของพระอริยะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นที่พระองค์ภาพประพฤติปฏิบัติมาเพื่อให้เราได้ถึงซึ่งความสุขประเภทตอนนี้เป็นความสุขอันเกษมจากโยคะทั้งปวงเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้นำมาตรองตรวจตรองพิจารณาจนสามารถรักษาจิตใจของเราให้ได้สงบเราก็จะประสบความจริงคือความสุขในทางธรรมมันเกิดขึ้นในใจของเราอย่างแน่นอนดังบรรยายมายุติเพียงเท่านี้ต่อแต่นี้ไปภาวนาต่ออรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ